่อวานผู้สื่อข่าวของเราลงไปสำรวจพวกของสดทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่วันนี้มาดูของที่สำคัญก็คือเรื่องของผลไม้ไปตลาดผลไม้กันบ้างครับคุณผู้ชมครับเทศกาลตรุษจีนผลไม้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งอย่างที่เป็นมงคลในการเส้นไหว้บรรพชนบรรพบุรุษครับผู้สื่อข่าวของเราครับชอบลุยตลาดครับคุณผู้ชมครับไปสำรวจตลาดเห็นเป็นสุภาพบุรุษเป็นนักข่าวผู้ชายอย่างนี้ชอบเดินตลาดคุณเก๋ไปเลือกซื้อผลไม้ค่ะผู้สื่อข่าวเราไปพูดคุยกับคุณสมฤดีนะคะฤทธิ์ภักดีเป็นแม่ค้าขายผลไม้สดบริเวณด้านหลังตลาดกิมหยงที่หาดใหญ่นั่นแหละค่ะก็บอกว่าราคาผลไม้ในส่วนของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนประมาณ1สัปดาห์แม่ค้าบอกว่าราคายังไม่กระเตื้องนะคะยังขายราคาเดิมอยู่แต่มันก็มีเหตุเหมือนกันว่าทำไมราคายังไม่ขึ้นแม่ค้าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการสต็อกสินค้าเอาไว้ค่ะเพื่อที่จะขายราคาผลไม้ในราคาเดิมนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยแม่สต็อกอยู่เยอะเหมือนกันโดยเฉพาะพวกส้มแอปเปิ้ลแล้วก็สินค้าที่ได้ความสนใจพวกแก้วมังกรองุ่นฝรั่งค่อนข้างเยอะค่ะฉะนั้นก็คาดการว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมาถึงเนี่ยราคาวัตถุดิบพวกผลไม้ไม่น่าจะกระเตื้องมากกว่านี้ค่ะลูกค้าหลายคนถามว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไปสำรวจตลาดเป็นของสดครับหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยราคาปรับตัวสูงขึ้นแล้วทำไมผลไม้ราคาจึงไม่ขยับคุณสมฤดีครับก็บอกว่าต้นทุนในการผลิตเนี่ยในส่วนของหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยอาจจะมีต้นทุนที่สูงกว่าในส่วนของผลหมากรากไม้เนี่ยต้นทุนต่างกันฉะนั้นตรึงราคาได้ก็ยังตรึงอยู่ไม่เพิ่มครับเห็นใจพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะซบเซาอยากจะได้ของดีๆไปเส้นไหว้บรรพชนเลยต้องตรึงราคาเอาไว้ราคาเดิมยังไม่เพิ่มยังไม่ขยับในช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของแม่ค้าผลไม้คุณสมฤดีค่ะที่ขายผลไม้อยู่บริเวณด้านหลังตลาดกิมหยงหัดใหญ่ที่พูดถึงสถานการณ์ราคาของผลไม้ในช่วงนี้ก่อนจะถึงเทศกาลตรุษจีนอีก1สัปดาห์ไปลองฟังเสียงพี่สมฤดีกันดูครับก็ผลไม้ก็ราคายังคงที่อยู่นะคะก็คือพวกนี้ดูตามราคาขนส่งถ้าขนส่งปรับเพิ่มนิดนึงก็จะเพิ่มมานิดนึงแต่ส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าเขาจะรักษาราคาให้สมดุลกับราคาปกติอยู่ค่ะเทศกาลส่วนมากก็จะเป็นส้มสีทองนะคะส้มผิวสวยๆแล้วก็พวกแอปเปิ้ลองุ่นพวกนี้ผลไม้มงคลตอนนี้ราคาสินค้าคือมันเป็นสต็อกเดียวกับที่จะขายเทศกาลแล้วค่ะน่าจะไม่ขึ้นกว่านี้แล้วค่ะฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อผลไม้ช่วงตรุษจีนไม่ต้องทุกข์ใจไปค่ะราคาก็ประมาณเดียวกันกับตอนนี้แหละไม่กระเตื้องมากนักแต่อาจจะขาดตลาดบ้างถ้าสิ่งไหนที่มีความต้องการค่อนข้างเยอะก็อย่างน้อยก็เป็นข่าวดีครับสำหรับคนจีนที่จะไหว้เจ้าในวันตรุษจีนเนี่ยของอาจจะไม่ได้แพงไปซะทุกอย่างนะคุณเก๋ครับค่ะ